สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Bubset Sit Down and Talk EP 3นะครับช่วงนี้เราก็มาอยู่กันกับ MDW เหมือนเดิมนะครับก็อันนี้เหมือนเป็นการต่อจากความเดิมตอนที่แล้วเลยนะครับก็ความเดิมตอนที่แล้วก็คือจะเล่น M4GBB เล่นระบบอะไรดีนะครับพาร์ทนี้ก็มาหลังจากที่ท่านผู้ชมที่ตัดสินใจว่าจะเลือก MDW และยังมีคำถามต่อนะครับว่า MDW เนี่ยมีหลายระบบเหลือเกินนะครับผมควรที่จะเล่นระบบไหนดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายคร่าวๆให้ฟังครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเรามารู้จักกับคำว่า MWS กันก่อนนะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะครับก็มีมาเถียงกันมากมายนะครับว่าเอ้ย MWS มันไม่ใช่ชื่อเรียกที่ถูกต้องหรือเปล่ามันไม่ได้ชื่อระบบ MWS นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับโตเกียวมอริ MWS นั้นคือตัวนี้ครับมันคือโตเกียวมอริGBB M4 กระบอกแรกของทางโตเกียวมอรินะครับที่โตเกียวมอริเขาได้ตั้งชื่อว่า MWS นะครับแต่ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่า Modular Weapon System นะครับหรือแปลง่ายๆคือปืนที่สามารถแต่งได้เป็นแบบโมดูลก็ตัวนี้ก็แต่งได้แบบโมดูลใช่ไหมครับเป็นรางมิคาทินี่เปลี่ยนท้ายได้เปลี่ยนกริปได้อะไรเงี้ยครับก็คือ Modular Weapon System นั่นแหละแต่บังเอิญตัวนี้เป็นตัวแรกที่โตเกียวมอริปล่อยออกมาทำให้ผู้คนติดปากเรียกว่าเป็นระบบ MWS ไปแทนซะงั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วชื่อระบบเขาจริงๆก็คือตัว Tokyo Mori Set System นะครับ Set System หรือ C System นะครับผมก็เรียกได้2แบบทำไมถึงเป็นตัวนั้นนะครับเพราะว่าทำไมถึงมีชื่ออย่างนี้เพราะว่าตัวแผ่นค้างโบว์ของ Tokyo Mori นะครับมันเป็นตัว Set นะครับเป็นตัว C ทำให้ Tokyo Mori เขาเลยเรียกเป็นตัวนั้นนะครับชื่อจริงๆของระบบเหล่านี้เขาชื่อว่า Tokyo Mori Set System ครับแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัดคนไทยที่เรียกผิดเป็น MWS มันเป็นกันทั้งโลกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจกันณที่นี้ด้วยว่า MWS เนี่ยมันคือพูดรวมๆของเจ้าตัว Set System นั่นแหละครับก็อย่าเถียงกันเลยนะครับ MWS ก็คือ Set System นะครับแค่เป็นคำเรียกที่ง่ายกว่าเอาจริงๆมันง่ายกว่านะเรียกว่า MWS กับ Set System อันไหนมันฟังยากกว่ากันนะครับเห็นไหมครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมทั้งโลกเลยเรียกว่า MWS นั่นเองครับก็มาถึงชาร์ตเปรียบเทียบชาร์ตแรกที่ผมทำให้ท่านผู้ชมกันนะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถพอสดูได้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะใช้เวลานานจะคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนั่นเองครับแต่ก็จะสรุปสั้นๆนะครับว่าโตเกียวมอรินะครับเป็นตัวเดียวที่ไม่ได้พาร์ทเหล็กเลยนะครับในส่วนของยี่ห้ออื่นเนี่ยจะได้พาร์ทเหล็กหมดนั่นเองครับแล้วก็ต่อมานะครับเกือบทุกยี่ห้อนะครับเขาก็สามารถที่จะทนกับแก๊ส12กิโลได้นะครับยกเว้นโตเกียวมอริซึ่งผมใส่ Double Eagle เป็นเครื่องหมายงงไว้นะครับเพราะว่าเสียงค่อนข้างแตกนะครับครึ่งนึงบอกว่าใช้กับแก๊ส12กิโลไม่ได้อีกครึ่งนึงบอกว่าใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังมีปัญหาเรื่อง QC นิดหน่อยหรือมีปัญหาเรื่องวัสดุนะครับซึ่งเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมในส่วนของโบนะครับข้อมูลอาจจะยังน้อยเพราะว่าปืนเขาเป็นปืนที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็ผมเจอในงาน MOA แล้วก็ได้คุยกับเจ้าของเลยรู้มาบ้างนะครับว่าแต่ละพาร์ทจะเป็นยังไงเขาจะมีการเปลี่ยนอะไรบ้างนั่นเองครับแล้วก็จะมีเรื่องบัฟเฟอร์ทูฟนะครับที่ตัวเกมรีนะครับเขาจะเป็นทำบัฟเฟอร์เป็น2ด้านนะครับเรียกง่ายๆก็คือมีข้อเสียนะครับหากเรายิงไปเยอะๆมันอาจจะคลายได้หรือใช้พวกรีคอยล์หนักนะครับบางทีอาจจะทำให้ตัวท้ายนัสเซิลเปิดแล้วก็บางทีเนี่ยเราใส่พันท้ายอยู่ใช่ไหมครับเราใส่พันท้ายอยู่แล้วตัวนี้มันแอบหลุดออกมาโดยไม่รู้ตัวนะครับจะทำให้โบ้นะครับถอยหลังไกลเกินไปกระแทกกับโลเวอร์ได้นะครับซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมในประเทศไทยแต่ในขณะที่ยี่ห้ออื่นนะครับเขาก็จะเป็นบัฟเฟอร์ทูปชิ้นเดียวกันหมดนะครับเพราะว่าจะได้ป้องกันปัญหานี้ไปนะครับถามว่าทำไมตัวเกมอรี่ถึงทำเป็นบัฟเฟอร์ทูป2ชิ้นอย่างนี้นะครับเพราะถ้าพูดตรงๆก็มันถูกกว่าในการผลิตนั่นเองครับซึ่งเลือกพาร์ทท่านผู้ชมสามารถดูเองได้นะครับอันไหนเหล็กไม่เหล็กแต่เราก็จะข้ามมาขั้นสุดท้ายเลยก็คือพวกน้ำหนักไก่แล้วก็โบลนะครับซึ่งผมจะพูดถึงโบลกันก่อนโบ้เนี่ยของตัวเกมรีเขาดีไซน์ออกมาให้ใช้กับแก๊สเบานะครับพอเราใช้แก๊สแรงแล้วถึงไม่ใช้แก๊สแรงแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าจังหวะเขาจะช้ากว่าตัวอื่นอยู่นะครับในขณะที่พวกกันส์โมดิฟายหรือพวกระเบิดอีโก้อื่นเขาจะไวกว่านะครับแต่ก็ยังจะมีที่แตกต่างจากชาวบ้านก็คือเจ้าตัว T8 SP System นะครับที่เขาค่อนข้างช้ากว่าเพราะว่า1บัฟเฟอร์เขาหนักกว่าแล้วก็2โบ้เขาเป็นเหล็กนะครับทำใหจังหวะไซคลของเขาค่อนข้างช้านะครับเทียบกับกันโมช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ก็รีคอยล์เขาจะหนักกว่าก็จะเป็นข้อดีของเขานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องน้ำหนักไกซึ่งน้ำหนักไกเนี่ยผมจะตั้งให้ตัวเกมรีเป็นมาตรฐานนะครับเป็นสแตนดาร์ดทำให้ก็คิดว่าเอาเป็นว่าตัวเกมรีไกคือ normal นะครับ
พราะฉะนั้นก็สามารถตอบได้ว่าไกลของกันโมเนี่ยฟีลลิ่งคือดีกว่านะครับผมส่วนดับเบิลอีโก้ที่ผมเคยจับมาก็ดีกว่ามารีหน่อยนึงนะครับแต่ในส่วนของ SPT8 ที่ไม่ใช่แค่ผมนะครับเป็นหลายท่านนั่นก็คือน้ำหนักไกลค่อนข้างหนักนะครับซึ่งอาจจะต้องให้ช่างช่วยแต่งเพิ่มบ้างนะครับเพื่อที่น้ำหนักไก่เบาลงนั่นเองครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปรียบเทียบวัสดุเปรียบเทียบอะไรคร่าวๆโดยองค์รวมนะครับให้ท่านผู้ชมได้พอเห็นภาพว่าแต่ละยี่ห้อเป็นยังไงนะครับต่อมามาถึงเรื่องที่ผมพูดในคลิปที่แล้วค่อนข้างบ่อยนั่นก็คือเรื่องที่ผมค่อนข้างคอนเซิร์นนะครับหรือกังวลนั่นก็คือ after market part ครับความเข้ากันของ part compatibility นะครับก็ผมก็เลยทำชาร์ตมาอีกแล้วเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมสามารถพอสดูได้นะครับเอาเป็นว่า3ยี่ห้อหลักๆที่สามารถใช้อะไหล่ร่วมกันได้เลยนะครับนั่นก็คือจะมี Tokyo Marui นะครับ Guns Modify แล้วก็ Double Eagle นะครับผมในส่วนของ T8 แล้วก็ Bow เนี่ยจะค่อนข้างกลายพันธุ์ไปแล้วนะครับทำให้บางพาร์ทใช้ไม่ได้เช่นตัวของ T8 นะครับตัว Bow เนี่ยจะใช้กับ TM ไม่ได้นะครับตัวกล่องไกจะใช้กับ TM ไม่ได้ตัวไกจะใช้กับ TM ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ทำไปแล้วหรือตัวของ Bolt นะครับยี่ห้อ Bolt นะครับก็เขาก็จะเปลี่ยนดีไซน์ไปพอสมควรกลายพันธุ์อีกแล้วนะฮะก็คือตัวครับ Charging Handle จะทำให้ใช้ของจริงได้ซึ่งถ้าใช้ของจริงได้เราก็ต้องเปลี่ยนตัวชุดฮอปอะไรอย่างนี้นะครับเปลี่ยนดีไซน์ชุดฮอปดีไซน์ชุดฮอปเปลี่ยนชุดฮอปหน้าก็เปลี่ยนดังนั้นท่อนอกก็อาจจะเปลี่ยนอีกอะไรอย่างนี้นะครับมันมีหลายปัจจัยนะครับซึ่งที่คร่าวๆก็คือของโบ๊ทนะครับเขาจะเป็นคันหลังเป็นใช้ของแท้นะครับแล้วก็ชุดยิงเปลี่ยนนิดหน่อยตัวแผ่นZ Plateก็เปลี่ยนรูปร่างไปบ้างนะครับแต่จากข้อมูลที่ผมมีนะครับเราก็สามารถ assume ได้ว่าโบ๊ทเนี่ยจะมีหลายอะไรเลยที่ไม่สามารถใช้กับโตเกียวมารีได้นั่นเองครับก็เดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆให้ท่านผู้ชมนะครับว่า1ตัวแรกเลยนะครับโตเกียวมารีนะครับข้อดีของเขาเลยก็คือแม่นมากนะครับแกะกล่องมาคือโคตรแม่นนะครับผมของแต่งเยอะมีของแต่งตามมาในตลาดเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็ยังมีข้อสังเกตนะครับ1ชุดยิงเขายังเป็นอลูนะครับเป็นอลูมิเนียมเลยไม่ใช่เหล็กนะครับนี่คือโตเกียวมารีเดิมแกะกล่องเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าจะยิงแก๊สแรงก็ต้องเปลี่ยนนัสเซิลนะครับผมพาร์ทอาจจะต้องเปลี่ยนไปตามอายุนะครับเช่นที่ทุกคนจะเจอแน่นอนถ้าเล่น MWS เดิมนั่นก็คือแฮมเมอร์เขาจะตีกับโบเยอะๆจนโบจะเริ่มสึกนะครับหรือที่ผมเจอเยอะเป็นอาการที่2ก็คือเจ้าตัวแฮมเมอร์แตกนะครับเพราะแฮมเมอร์เขาก็เป็นอลูนะซึ่งอลูตีกับอลูสักพักแฮมเมอร์ก็แตกนะครับผมก็เกิดขึ้นได้แล้วก็สุดท้ายนะครับไกรีเซ็ตค่อนข้างอืดสำหรับบางคนนะครับบอกไว้ก่อนว่าสำหรับบางคนนะครับผมก็แบบเช่นผมเนี่ยพอไปเล่นเจ้าตัวพวกกันโมอะไรอย่างนี้แล้วก็จะกลับมาโตเกียวมารีไม่ได้นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นGuns Modifyนะครับข้อดีของเขาเลยก็คือชุดยิงเป็นเหล็กมาแล้วนะครับผมอันนี้คือ M4 นะแต่ผมใส่ Lower C16A5 เห็นไหมครับความวิเศษของ MWS มันสามารถสลับกันเล่นอย่างนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือเป็น Upper MK16 ของ Guns Modify นะครับแล้วก็อันนี้เป็น Lower C16A5 ของ Guns Modify นะครับใช้ได้ปกตินะครับแล้วผมเอาไปลงเล่นสนามเมดวันมาแล้วด้วยนะครับผมก็กลับมาต่อกันก่อนก็ชุดยิงเขาเป็นเหล็กนะครับผมแล้วก็ของแต่งเยอะนะครับเพราะว่าเขาทำมาแทบจะใส่กับของโตเกียวมารีได้ทุกพาร์ทนะครับผมยิงแก๊สแรงจากโรงงานได้เลยต่างหากนะครับเพราะว่านอสโซเขาเป็นเรนสปอร์ตแล้วนะครับเป็นอีกวัสดุที่แข็งแรงกว่าของมารีเดิมแล้วนะครับผมแล้วก็ข้อดีขั้นนะครับที่ทุกคนชอบก็คือการรีเซ็ตไกที่ค่อนข้างคมนะครับไกไม่อืดต้องใช้คำนี้ทำให้เราสามารถยิงต่อเนื่องหรือยิงได้ไวขึ้นนั่นเองครับแต่ก็ยังมีข้อสังเกตนะครับตัวนี้สำหรับการ modify นั่นก็คือเขาไม่ตั้งฮอปมาให้นะครับไม่เหมือนกับโตเกียวมารีนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือเขาติดตั้งฮอป70ดีกรีมาให้ซึ่งบ้านเราเนี่ยประเทศไทยนะครับเราไม่ค่อยเล่นลูกหนักกันแต่ฮอปที่หนักที่แบบดีกรีถึง70ดีกรีเนี่ยเขาไว้ยกลูกหนักๆกันนะครับเช่นพวกลูกจุด30 32อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอบ้านเราเล่น25เนี่ยผมก็เลยบอกกันโมไปว่าเอ้ยบ้านเราอ่ะเล่น2 25เองเขาก็เลยเริ่มที่จะใส่ตัวยาง60ดีกรีมาให้ในกล่องนะครับเพื่อที่ว่าหากท่านผู้ชมท่านใดเล่นลูกเบาก็จะได้ไปเปลี่ยนยางฮอปเองนั่นเองครับต่อมานะครับตัวที่3นะครับนั่นก็คือ SP T8 System นะครับข้อดีเลยก็คือชุดยิงเป็นเหล็กครับแน่นอนชุดยิงเป็นเหล็กข้อดีต่อมาเลยพอชุดยิงเป็นเหล็กแล้วเขาเป็นแทบจะเป็นยี่ห้อเดียวเลยที่โบก็เป็นเหล็กนะครับผมโบเขาเป็นเหล็กเลยเป็นเหล็กแบบไม่เหล็กดูดติดเลยนะครับเจ้าตัว SPD
ที่8นะครับแต่ในส่วนของnozzle อะไรก็เหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะยิงแก๊สแรงได้เลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยน nozzle หรือเปลี่ยนสปริง nozzle เหมือนตัวเกียวมอริ่นั่นเองครับมาถึงข้อสังเกตกันบ้างนะครับที่ผมพูดไปไกลแข็งนะครับที่8เนี่ยไกลค่อนข้างแข็งซึ่งก็ถ้าท่านใดชอบไซเคิลของ T8 จริงๆมันสามารถทำให้ไกลเบาลงได้นะครับแต่เราก็อาจจะต้องจ้างช่างเพิ่มเติมซึ่งแต่ละท่านก็อาจจะคิด 1,000-2,000 แล้วแต่ช่างนั้นๆ นะครับแต่สามารถทำได้นะครับทำให้ไกลเบาลงได้เช่นตัวนี้ก็ผ่านช่างมาแล้วทำให้ไกลเบาลงนะครับซึ่งก็เลยทำให้ฟีลลิ่งดีกว่าแต่การรีเซ็ตนะครับการรีเซ็ตเขาจะไม่ได้รู้สึกดีเหมือนพวกกันโมกนะครับผมสำหรับผมนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะครับผมก็เลยไว้เป็นข้อสังเกตนะครับว่าไกลค่อนข้างหนักไปนิดหนักขนาดไหนเอาเป็นว่าตอนแกะกล่องมาใหม่ๆนะครับไกลตัวเนี้ยหนักถึง8ปอนด์นะครับ8ปอนด์หรือ4กิโลนะครับคุณต้องออกแรงที่นิ้ว4กิโลกรัมเพื่อการลั่นไกลนะครับซึ่งมันแข็งมากๆไม่ใช่แค่ผมนะครับหลายๆคนที่แกะกล่องออกมาคือบ่นกันยับนะครับว่าไกลค่อนข้างหนักนะครับผมข้อสังเกตข้อที่2เลยนะครับฮอปไม่ได้ตั้งมานะครับก็อาจจะต้องมาตั้งฮอปกันเองนะครับแล้วก็ตัวยางกดตัวนี้ก็เหมือนจะเป็น60หรือ70เหมือนกันนะครับแล้วแต่ล็อตซึ่งล็อตนี้น่าจะเป็น70นะครับผมพอเปลี่ยนเป็นตัวยางหรือตัวกด60ก็ช่วยได้นะครับผมก็เป็นข้อสังเกตอีกอย่างนะครับซึ่งถ้าผมคิดนะมารีอ่ะเขาแทบจะเป็นยี่ห้อเดียวที่เขาตั้งฮอปไม่ให้จากโรงงานเนาะแต่ยี่ห้อที่เหลือเขาไม่ค่อยตั้งนะครับเราเป็นว่ามาตรฐานเขาไม่ค่อยตั้งแต่มารีเขาทำสูงกว่ามาตรฐานนั่นเองครับแล้วก็ข้อสังเกตสุดท้ายนะครับสำหรับเจ้าตัว SP System ตัวนี้ก็คือเขาจะสามารถใช้กับของแต่งโตเกียวมอริได้ประมาณ 60-70% เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าโมก็ใช้ไม่ได้ชุดยิงเนี่ยไอ้พวกแมคานิซึมในชุดยิงเนี่ยใช้แทบจะไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยตีแปลว่าเอาเป็นเซฟๆสำหรับผมก็เลยว่ามันน่าจะใช้ได้แค่ประมาณ 50% เองนะครับถ้าเทียบกับมอริแท้อะไรงี้นะครับผมตัวสุดท้ายนะครับ Double Eagle ก็แน่นอนครับชุดยิงเป็นแหลกแล้วนะครับผมแล้วก็ของแต่งเขาก็เลยเยอะนะครับทำให้ของแต่งเยอะเพราะว่าเขาก๊อปมารีมา1-1นั่นเองครับแล้วก็พอของแต่งเยอะแล้วก็ยิงแก๊สแรงได้หรือเปล่าเพราะว่าคุณต้องลุ้นล็อตอีกทีนะครับซึ่งนั่นทำให้นำมาสู่ข้อสังเกตที่1สำหรับ Double Eagle นะครับนั่นก็คือ 1. QC มีปัญหานะครับ QC มีปัญหาเพราะว่าแต่ละคนนะเจอปัญหาไม่เหมือนกันเลยทั้งในเอเชียเองหรือในยุโรปอเมริกาเนี่ยมี Reddit บ่นกันเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว Double Eagle คือเหมือนจะต้องลุ้นโชคนิดนึงนะครับเพราะว่าเขายังมีปัญหาเรื่อง QC นิดนึงซึ่งถ้าเขาแก้ปัญหา QC ได้ก็ปัญหาเหล่านี้อาจจะหมดไปนะครับผมแล้วก็2นะครับฮอปเหมือนกันครับไม่ตั้งมาก็ต้องไปตั้งกันเองนะครับเขาไม่จูนฮอปมาให้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับแมกกาซีนของตัว Double Eagle เนี่ยคือตัวนอสโซ่ยังมีเสียงแบบเถียงกันบ้างว่าเอ้ยผมใช้12กิโลได้ผมใช้ไม่ได้อะไรอย่างงี้นะครับแต่แม็กของ Double Eagle เนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันครับห่วยแม็กใช้ไม่ได้เลยอะไรอย่างงี้นะให้ไปซื้อกันโมหรือมารีแท้มาเล่นแทนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสรุปสั้นๆสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับสรุปแล้วผมเลือกอะไรก็สำหรับผมนะครับเป็นคำตอบที่ค่อนข้างยากเพราะว่าทุกคนก็จะชอบคิดว่าผมก็ทั้งขายด้วยเนาะมันอาจจะไบแอสแต่เป็นว่าผมก็อยากจะบอกตรงนี้นะครับว่าผมไม่ได้บังคับให้ท่านผู้ชมเลือกเหมือนผมนะครับเพราะว่าผมอยากให้ท่านผู้ชมทุกคนอย่าดูคลิปแล้วก็ซื้อเลยนะครับผมอยากจริงๆก็คืออยากให้ท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยได้ไปลองเล่นไก่นะครับว่ามารุยเดิมกับกันโมหรือพวก T8 เนี่ยมันต่างกันจริงๆนะ3ยี่ห้อเนี้ยคือไก่คาแรคเตอร์มันไม่เหมือนกันเลยนะครับมารุยก็จะเป็นหนืดๆนิดนึงนะครับกันโมก็จะคลิกๆลื่นๆนะครับส่วนตัว T8 เขาก็จะหนักนะครับแต่พอแก้มาแล้วก็จะยังหนืดๆนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเน้นย้ำท่านผู้ชมตลอดนะครับว่าผมอยากให้ท่านผู้ชมลองเองก่อนดีกว่าก่อนที่จะตัดสินใจคือท่านผู้ชมไม่ควรที่จะแบบว่าดูคลิปนี้จบปุ๊บเอ้ยเขาเลือกตัวนี้ไปเอาตัวนี้เลยไม่ใช่นะครับแต่ก็อยากจะให้ใช้วิจารณญาณกันนิดนึงนะครับแต่สำหรับผมเลือกกัน Modify MWS ครับเพราะว่า1เลยก็อย่างที่บอกนะครับเขาใช้อะไรกับ MWS ได้แทบจะทุกอย่างนะครับแทบจะทุกอย่างเลยดีกว่าเอาเป็นว่านานๆทีผมอาจจะเจอที่ใช้กับบางพาร์ทไม่ได้นะครับแล้วก็นี่เลยครับปืนของผมหน้าตาจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตัวนี้เป็น Lower R16 A5 นะครับผมมาใส่กับ MK16 ยิงได้ปกตินะครับเล่นแอดวานซ์มาแล้วก็เลยลองซนดูนะครับสำหรับตัวนี้ซึ่ง
lower ของผมจริงๆอยู่ที่ตัวนี้นะครับนั่นก็คือ upper เป็น Sin 6A5 จาก Guns Modify นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยชุดยิงอะไรเขาเป็น Guns Modify นะครับแต่ lower จริงๆแล้วไม่ใช่ของ Guns Modify นะครับ lower เป็นของ MWC นะครับเห็นหรือยังครับว่าGuns Modify เนี่ยมัน compatibility กับ Mari ค่อนข้างมากทำให้มันแทบจะ 1-1 ซึ่งทำให้ผมสนได้เลยนะครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็น upperGuns Modify Sin 6A5 Lower MWC TR1 นะครับก็คือมั่วกันไปหมดนะครับตัวนี้ซึ่งก็เดี๋ยวค่อยสลับคืนนะครับตอนนี้ก็ยังมันๆอยู่เพราะว่าผมอ่ะชอบความ ambi ของ Sin 6A5 ผมก็เลยเอ้ยเปลี่ยน upper lower กันดีกว่าจะได้มาลองเล่นว่าตัวเนี้ยเขาเป็น ambi นะครับทำให้เราสามารถปลดโบมือขวาอะไรเงี้ยครับปลดแม็กมือซ้ายได้อะไรเงี้ยมันก็ดูเท่ขึ้นเทคนิคูขึ้นนั่นเองครับดังนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปอยากให้ท่านผู้ชมลองด้วยตัวเองก่อนนะครับว่าก่อนที่ท่านผู้ชมจะเลือกอะไรลองก่อนนะครับอย่าแค่ดูคลิปผมแล้วเอ้ยเขาว่านี่ดีไปเอาแม่งเลยไม่ถูกต้องนะครับอย่าให้ไปลองกันก่อนซึ่งแน่นอนครับบัฟบิดก็มีให้ลองนะครับผมที่สนาม Advan บีบีกันที่บางปูนะครับเรามี SPT8 ตัวนี้เลยให้เช่านะครับแล้วก็มี MK16 Guns Modify ให้เช่าเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆไม่ต้องเช่าก็ได้นะครับท่านผู้ชมอยากไปลองแค่จังหวะไกลก็สามารถเดินไปถามสตาฟที่แอดวานซ์ได้ว่าเอ้ยผมขอลองน้ำหนักไกลได้ไหมนะครับซึ่งถ้าสตาฟเขาว่างก็อาจจะให้ลองนะครับผมแต่ถ้าไม่ว่างจริงๆก็อย่าไปรบกวนเขาเช่าเถอะครับเช่าแล้วลองเลย800บาทเองได้แก๊สฟรีอีก1กระป๋องนะครับก็เช่าแล้วลงเล่นเลยครับ1กระป๋องอยู่ได้ทั้งวันที่แอดวานซ์นะครับลองดูนะครับผม800บาทเท่านั้นเองสำหรับวันนี้นะครับผมก็คงต้องลาไปก่อนแล้วก็ช่วงหน้าเราจะมาอยู่กันในท็อปิกอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันครับสวัสดีครับ